ันนี้คือ BYD C Lion 7นะครับหรือว่า C Lion เฉยๆก็ว่าได้นะครับจะเป็นรถ CSUV รถยนต์ไฟฟ้า 100% ของ BYD ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้ครับคือจากที่ผมทราบมานะครับคือจริงๆในกิจกรรมครั้งนี้มันจะมีนอกจากตัว BYD C Lion แล้วอ่ะมันจะมีอีก3คันด้วยกันครับคือตัว Seagoตัว M6 แล้วก็ Denza D9 ซึ่งจุดที่เราสังเกตได้จากที่ผมทราบมาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขายในบ้านเราเร็วๆนี้ก็คือการที่รถเป็นพวงมาลัยขวาซึ่งคันนี้ตัว C Lion 7 C Lion 7หรือ C Lion เฉยๆก็ได้คือจะเป็นพวงมาลัยขวานั่นเองครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีแนวโน้มที่จะมาขายในบ้านเราค่อนข้างสูงนะครับคันนี้ก็คือจะเป็นรถทรง CSUV ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเป็น SUV ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรสมมุติถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเป็นไอเดียนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้าเรากำลังสนใจรถ CSUV แต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% หลักๆเลยนะก็คือจะเป็นพวกอ่ะฉางอัน S07 นะครับเป็นต้นเลยแต่สมมุติถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าเป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไฮบริดเป็นพลั๊กอินไฮบริดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกแบบอ่ะ Honda CR-V หรือว่าอ่ะ Mazda CX-5 หรือจะ Mazda CX-8 เป็นต้นก็ได้หรือว่าถ้าจะใหญ่ๆไปเลยก็เป็นแบบพวก Haval H6 ก็ว่าได้ครับอันนี้คือเป็นตัวเลือกที่เราสามารถเปรียบเทียบได้เป็นไอเดียเฉยๆนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวเราก็ต้องรอลุ้นราคากันอีกทีว่าคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบกันอีกทีนะครับถ้าเราพูดถึงการออกแบบทรงโดยรวมของตัว C Lion คันนี้ถือว่าใหญ่สวยใช้ได้เลยนะคือแบบการที่เป็น BYD อ่ะมันจะเป็นรถที่แบบมีความคมมีความแบบเฉียบใช้ได้เลยนะครับมีความเป็นสปอร์ตอยู่พอประมาณนึงเลยที่แน่ๆสีสันแน่นอนครับถ้าคุณดูด้านหน้าโดยรวมนะครับคือเนี่ยดูในเรื่องของไฟตรงเนี้ยคือไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะและดูความคมของมันแต่ถ้าคุณสนใจในเรื่องของออปชันต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆถ้าเป็น BYD บอกเลยว่ามีให้ครบอยู่พอสมควรเลยครับหายห่วงได้นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างเช่นกล้อง360องศา Blind Spot อันนี้เป็นต้นนะคือมีให้แน่นอนครับส่วนด้านข้างนะฮะเนี่ยคือด้านข้างเดี๋ยวผมจะยืนเปรียบเทียบดูว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยค่อนข้างกว้างและยาวอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับถ้าพูดถึงความสูงอาจจะเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าผมยังสูงกว่าคันนี้เลยนะครับอันนี้คือที่เปิดประตูของเขานะครับถ้าปลดล็อกมามันก็จะดึงออกมาเป็นแบบนี้นะแต่สมมติถ้าล็อกแล้วมันก็จะหุบเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวเปิดดูกันนี่คือองศาของเขานะถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่พอควรเลยกว้างอยู่พอควรเลยนะใช้ได้ใช้ได้ครับซึ่งถ้าคุณดูข้างในภายในโดยรวมคือจะเป็นโทนสีดําหมดเลยก็จะมีความสปอร์ตเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยและใครสมมุติถ้าแบบต้องการรถคันนี้แล้วเป็นแบบที่ต้องการแบบสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่แบบอายุเยอะหน่อยเนาะก็ดู Ground Clearance ได้นะครับเราสามารถขึ้นมาที่ตัวรถตรงนี้ได้สบายๆเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับถึงแม้มันจะเป็นรถ CSUV ก็ตามอะเลเวลอะครับจากพื้นไปถึงตัวรถอะจะไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นนะครับแต่นี่พอผมมานั่งให้ดูสเปซโดยรวมก่อนละกันนี่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะพื้นที่ถือว่าใช้ได้เลยครับเห็นว่ามันมีความกว้างอ่ะมันมีความโปร่งมันมีความโล่งนะครับสําหรับตัว C Lion คันนี้ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้นี่คือเป็น first impression เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะด้านหลังกันด้วยว่าเป็นอย่างไร feeling ก็โอเคนะโอ้โหเล็ก room ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณดูพื้นที่เนี่ยเหลือๆครับเหลือๆheadroom ตรงนี้ใช้ได้เหลือๆเลยสบายๆครับพื้นที่ด้านหลังนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ของคันนี้เลยก็ว่าได้นะกว้างมากกว้างมากเบาะก็นั่งก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงหรือว่าต่ำเกินไปถ้าเทียบกับแถวด้านหน้ามันก็อยู่ในเลเวลเดียวกันโดยประมาณนะก็โอเคครับโอเคทัศนวิสัยโดยรวมด้านหลังโอเคใช้ได้เลยส่วนแผงประตูด้านข้างตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยนะถึงแม้มันจะดูแบบบานออกมานิดนึงแต่ว่าคือมันดูใหญ่มันดูหนาซึ่งมันให้ความแบบชี้ถึงความเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่อ่ะมันรู้สึกตัวรวมมันก็ใหญ่เข้าไปอีกอ่ะรู้สึกแบบมันแกร่งแต่ว่านอกเหนือจากความแกร่งหรือว่าดีไซน์ตรงนี้แล้วนะมันเป็นที่เปิดประตูด้วยนะครับนี่คือวิธีการเปิดประตูนะส่วนด้านท้ายถ้าคุณสังเกตนะคือมันจะแบบอวบๆหน่อยนะคือตรงเนี้ยมันจะบานออกมานิดนึงก็เป็นดีไซน์ที่เก๋ดีนะมีความน่ารักผสมผสานความสปอร์ตด้วยอ่ะโอเคนะใช้ได้ใช้ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณพูดถึงความสูงอ่ะมันจะไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นนะครับเปิดท้ายมาเป็นแบบไฟฟ้านะฮะ
พื้นที่เก็บสัมภาระโดยรวมก็โอเคนะพื้นที่กว้างอยู่ครับลึกมากอยู่นะฮะแต่ถ้าสังเกตอ่ะมันจะแบบไม่ได้ต่ําอ่ะคือแบบมันอยู่กับเรียกว่าเป็นเลเวลเดียวกันกับด้านท้ายตรงนี้คือโดยปกติบางทีอ่ะครับมันอาจจะแบบทําให้พื้นที่มากกว่านี้คือการที่ตรงเนี้ยมันลงไปมากกว่านี้หรือว่ามันจะมีพื้นที่ที่ลึกมากกว่านี้นะฮะแต่นี่ก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มันก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มากก็น้อยสําหรับทุกคันแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้มาเราก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกระเป๋าเล็กๆหรือว่าที่ใช้ก็สามารถเก็บจากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นไอเดียละกันแต่ในขณะเดียวกันสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้เบาะแถวที่2เราก็สามารถพับเบาะ2ได้นะฮะโดยที่เราดึงก้านจากตรงนี้นะครับเรียบอยู่เหมือนกันนะครับป้าประมาณนี้แต่ก็สังเกตเรื่องวัสดุพวกนี้หน่อยละกันนะครับอาจจะไม่ได้เนียบถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอเปิดตัวจะเป็นทางการก่อนอีกทีละกันว่าตรงเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะครับสําหรับตัว BYD C Lion 7นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันแล้วดูเชิงว่าเป็นอย่างไรครับอันนี้เราก็มาลองตัว BYD C Lion นะซึ่งถ้าคุณพูดถึงภาพรวมพอมานั่งอ่ะมันมีความล้ําอยู่พอควรเลยนะสวยใช้ได้เลยดูอลังการอยู่เหมือนกันนะพื้นที่ดูโปร่งดูกว้างใช้ได้เลยนะฮะและคันนี้ก็มีแนวโน้มที่สูงมากอย่างที่ผมบอกไว้ที่จะมาขายในไทยปีนี้เพราะว่าจริงๆนะครับการที่ทดสอบครั้งนี้ก็จะเป็นการทดสอบแบบระยะสั้นๆในสนามแทร็กแต่จริงๆแล้วมันจะมีนอกจากตัว C Lion คันนี้มันจะมีอีก4คันครับก็คือตัว Seago ตัว M6 แล้วก็ Denza D9 นะครับซึ่งจุดที่สังเกตได้เลยจากที่ผมทราบมาก็คือบางคันจะเป็นพวงมาลัยขวาอย่างคันนี้แต่ว่าบางคันก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายถ้าเราดูตัวพวงมาลัยขวาจากที่ทราบมานะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตละกันแต่ไม่ใช่ว่ายืนยันว่ามาแน่นอนนะครับแต่บอกไว้เลยว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆซึ่งสำหรับตัว C Lion คันนี้บอกเลยว่าจากที่ผมได้ลองขับ first impression เลยนะความรู้สึกแรกลุ้นล้วนเลยนะคือประทับใจอยู่พอควรนะอัตราการเร่งหรือว่าการเร่งอ่ะมันมีความนุ่มนวลดีเรียกว่าแบบนั้นเลยผมชอบนะใช้ได้เลยชอบจริงๆคือมันแบบมันแต่แบบเบาๆซอฟๆอ่ะมันรถมันนุ่มรถมันเนียนดีอ่ะถึงแม้จะอยู่ในสนามแทร็กผมก็ใช้ความเร็วที่แบบมาตรฐานนะคือขับแบบไม่ใช่มาตรฐานแทร็กนะแต่เหมือนมาตรฐานแบบที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะได้ดูฟีลลิ่งว่าเป็นอย่างไรแบบสมมุติเราขับอยู่ในเมืองเราขับอยู่ในความเร็วประมาณนี้หรือว่าถ้าเราขับแบบอยู่บนทางด่วนหรือข้ามจังหวัดหรืออะไรก็ตามนะครับจะเป็นฟีลลิ่งแบบไหนอันนี้ผมเฉลี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ40ถึง50กม.ต่อชั่วโมงแต่เดี๋ยวบางจังหวะผมก็จะทำความเร็วมากขึ้นนะครับโหทุกอย่างมันสมูทมันนุ่มมากเลยนะคันเร่งพวงมาลัยมันนุ่มหมดเลยประทับใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ช่วงล่างอ่ะมันไม่ได้เกาะถึงขนาดนั้นนะมันนุ่มๆนะครับซอฟต์รู้สึกแบบเบาๆอ่ะพอมานั่งแล้วเดี๋ยวลองเหยียบนิดนึงว่าเป็นไอเดียเฉยๆการเข้าโค้งนี่ขึ้นมา 60-70 กม.ต่อชั่วโมงโอเคแล้วก็เบรกเบรกต้องเหยียบลึกนิดนึงนะคันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าคันนี้ผ่านมากี่เจ้าแล้วนะครับว่ากันไปเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับ normal ไปโอ้โหหลังติดบอลเลยโอ้โหถ้าจะเหยียบจริงๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่โหมด normal นะฮะโอ้โหเดี๋ยวลองเบรกนิดนึงเบรกต้องเหยียบนิดนึงนะครับเบรกต้องเหยียบนิดนึงถ้าตีไวก็ประมาณ 50% ได้ครับ 50% ได้โอเคลองเข้าโค้งดูนะครับตรงนี้อาจจะหนักๆนิดนึงโอเคโหถ้าเราเหยียบแบบคิกดาวน์นี่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่จะแบบหลังติดเบาะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับก็จริงๆเพื่อความปลอดภัยนะถ้าเราแบบขับอยู่ในเมืองใช้ชีวิตประจำวันอ่ะไม่ต้องคิกดาวน์ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหยียบคันเร่งแบบ 40% ก็เหลือๆแล้วครับก็เหลือๆแล้วโดยรวมถือว่าโอเคนะตัว C Lion คันนี้ก็คือจริงๆมันก็เป็นรถ SUV นะครับเป็นรถครอบครัวถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะที่จะเอาไปแบบเป็นสายสปอร์ตเหมือน
ที่คุณเห็นเหมือนแบบ BYD Cell ที่แบบเอาตัวเลข0ถึง100มาอ้างอิงเอามาเทียบหรือเอามาขิงแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าใช่สำหรับผมนะถึงแม้มันจะแรงก็ตามนะสำหรับคันนี้ทัศนวิสัยโดยรวมอ่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าเรามองกระจกด้านหลังเนี่ยมันจะบีบเหมือนกันนะมันแทบจะโอ้โหมันแคบเหมือนกันเลยนะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับในแง่ของแบบความกว้างอ่ะสมมุติถ้ามีรถอะไรมาแบบเนี้ยบางทีมันอยู่ที่จังหวะเหมือนกันนี่ผมอยู่ความเร็วประมาณ40นะช่วงล่างโดยรวมก็โอเคครับก็ทั้งหลายทั้งปวงเลยนะถ้าสรุปกันแบบง่ายๆเลยคือถ้าท่านใดแบบสนใจคันนี้อยู่เป็นคนที่ใช้รถแบบไม่ได้ซิ่งอ่ะไม่ต้องการแบบโอ้โหมันต้องแรงตัวเลขมันต้องเท่านี้0ถึง100มันต้องเท่านี้แรงม้าต้องเท่านี้อะไรแบบเนี้ยคือแค่ใช้ในชีวิตประจําวันขอแค่ได้ฟีลลิ่งที่แบบโอเคความสะดวกคอมฟอร์ตอะไรแบบเนี้ยคันนี้ก็โอเคนะเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้เป็น first impression หรือว่าความรู้สึกแรกที่ได้ขับคันนี้นะสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องรอราคากันอีกทีด้วยว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนั้นก็สำคัญมากๆเหมือนกันเลยแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเรารอทดลองเป็นจริงเป็นจังในใช้แบบในชีวิตประจำวันทดลองแบบที่ไม่ใช่ในสนามกันอีกทีนะแต่เบื้องต้นถือว่าใช้ได้เลยสำหรับตัว C Lion ซึ่งมันจะมีคันหนึ่งที่เป็นตัว M6 อ่ะสำหรับผมนะตัว M6 อ่ะถือว่าสวยนะจุดไฮไลท์ของมันก็คือเป็นเบาะแบบเป็น2ฝั่งอ่ะครับเหมือนแบบ VIP อ่ะอะไรเงี้ยครับเป็นฟีลแบบรถตู้แต่เป็น SUV แต่คันนี้จะไม่ใช่แต่ถ้าพูดถึงฟีลลิ่งว่าคันไหนขับดีกว่าผมว่าคันเนี้ยขับดีกว่านะตัว C Lion คันนี้ก็หลักที่จะให้สังเกตก็นอกจากตรงกระจกหลังนี้ก็คือแป้นคันเร่งด้วยนะครับมันซอฟต์ๆอยู่เหมือนกันเบาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมทอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ